เป็นอีกหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับพระเอกสุดหล่อชาวเกาหลีอย่างอีดงอุกหลังโอป้าคนดังเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ในไทยสำหรับนางเอกสาวแอปทัศออนเจ้าตัวเปิดใจเล่าถึงโมเมนต์นั้นผ่านทางรายการแชร์ข่าวสาวสตองถึงความประทับใจต่อนิสัยใจคอของอีดงอุกแต่งานนี้บอกเลยว่าโดนประโยคทิ้งท้ายแย่งซีนไปเต็มๆดอมแอปนนกูลถึงกับฟินสลบไปเลยจ้าโดยแอปเล่าว่าจะบอกว่าอีดงอุกเป็นดาราเกาหลีคนแรกที่เขาอัธยาศัยน่ารักมากกว่าปกติทำให้ทุกคนประทับใจเขาทักเขาพูดคุยกับเขาและฟังที่เราพูดด้านพิธีกรถามว่าแล้วคุยอะไรกันบ้างแอปตอบว่าพอแล้วพูดเยอะเดี๋ยวมีคนถอดเสื้อ